ดีสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่องประโยชน์ของฟักทองไม่ลองก็ไม่รู้ วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงของสิ่งหนึ่งกันบ้างดีกว่าหลายคนอาจจะมองว่าของสิ่งนี้เป็นผลไม้ก็ได้บางคนจะมองว่าเป็นผักก็ได้และก็ยังเป็นสัญลักษณ์สําคัญนะครับของเทศกาลฮาโลวีนพอฟังแบบนี้หลายๆคนร้องอ๋อเลยเหมือนกันนะครับสิ่งที่เรากําลังจะพูดถึงนั่นก็คือฟักทองนั่นเองครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคุณประโยชน์ของฟักทองกันอาจารย์ครับ เอาจริงฟักทองเนี่ยเราเห็นมีอยู่แทบทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับเลยอยากจะให้อาจารย์เนี่ยเล่าให้เราฟังถึงคุณประโยชน์สารอาหารของฟักทองให้เราได้ฟังหน่อยดีกว่าครับ พอพูดถึงฟักทองแล้วเราเห็นเราก็เบื่อแล้วละ่ะเพราะมันเกลื่อนตลาดและเป็นเมนูสรารพัดเมนูแล้วราคาก็ถูกมากๆ <c oughs> และที่สําคัญที่สุดนะฮะฟักทองเป็นผักพื้นบ้านโอกาสที่จะใช้ยาฆ่า,มาแมลงปลูกฟักทองนั้นชาวไร่เขาบอกว่ามันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นการกินฟักทองหนึ่งนอกจากจะปลอดภัยอันที่สองฟักทองถ้าเอามาเข้าห้องแลบหลังจะเอาฟักทองไปต้มไปนึง่งหรือไปแกงแล้วนั้นเนี่ย โอ้โหฟักทองอุดมไปได้วยวิตามิน A บบำรุงสายตาผิวพรรณผ่องใสวัยรุ่นกินฟักทองลดความเสี่ยงต่อการเป็นสิวนะฮะซึ่งเป็นอาหารที่มีวิตามิน A สูงเบตา้าแคโรทีนมีพวกพฤกษาเคมีไฟโตเคมีคอลนะฮะอยู่ในฟักทองมากมายและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือมีไฟเบอร์และใยอาหารอยู่ในฟักทองกินฟักทองแล้วเราจะได้ประโยชน์นอกจากนั้นแล้วยังมีพวก คาร์โบไฮเดทที่อยู่ในฟักทองให้พลังงานด้วยครับครับผมได้ฟังแบบนี้ใครที่เป็นซิวเนีย่ยตอนนี้วิ่งไปหาฟักทองกันใหญ่เลยนะครับอาจารย์ผมก็อยากเป็นหายเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอละแค่ไปหาฟักทองมาทานอาจารย์ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าฟักทองเนี่ยมีประโยชน์มากมายขนาดนี้อาจารย์พอจะแนะนําเมนูได้ไหมครับว่าเมนูไหนที่มีวัตถุดิบเป็นฟักทองมีเมนูอะไรบ้างครับอาจารย์ถ้าเป็นของหวานของก็บวชฟักทองนะฮะแล้วถ้าจะเอาฟักทองมาผัดใส่ไข่เนี่ยผมเชียร์ให้ เด็กวัยรุ่นหรือทุกไวัยได้กินเลยเพราะมันทําง่ายแล้วผัดผัดฟักทองใส่ไข่สะท้อนให้เห็นอะไรอันที่หนึ่งก็คือฟักทองมีวิตามิน A แล้ววิตามินเเขาสามารถจะละลายได้ในเฉพาะไขมันละลายในน้ําไม่ได้แต่พอเรากินผัดฟักทองใส่ไข่ที่มีน้ํามันในผัด เข้าไปแล้วน้ํามันที่อยู่ในผัดนั้นมันจะไปทําให้วิตามิน A ที่อยู่ในฟักทองนําไปสู่ร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้ากินฟักทองโดยไม่มีไขมันไม่มีน้ํามันวิตามิน A ก็ไม่ เอาไปใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันและผัดพักทองใส่ไขย่ยังมีโปรตีนจากไข่เพราะฉะนั้นเมนูนี้เชียร์สุดๆเลยครับใส่โหระพาลงไปอีกสัก2อใบนะฮะจะหอมมากเลยโอ้โหพูดแล้วก็น้ำลายไหลอาจารย์แล้วเด็กเล็กๆล่ลละครับหนูไม่อยากกินฟักทองนะครับมามา้าป้าๆมีแนะนํำไหมครับอาจารย์กูสลบายทำให้ลูกกินผักง่ายนิดเดียวที่หนึ่งพ่อแม่ต้องกินเป็นตัวอย่างาผมบอกเลย คุณจะไปบังคับให้ลูกคุณกินฟักทองแต่พ่อแม่ไม่กินไม่ได้พ่อแม่จะต้องกินให้เห็น2อสมือ้ออย่าบังคับให้เขาอันที่หอันที่สพอเขาเห็นพ่อแม่กินปุ๊บเขาจะลองดูเอ้ยอร่อยดีนี่อันที่สเราลองเอาฟักทองมาดัดแปลงเป็นเมนูที่น่าสนใจดูแล้วอยากกินเช่น หั่นฟักทองออกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วไปชุบแป้งทอดแล้วก็จิ้มกับซอสโอ้โหอร่อยมากเอาฟักทองหั่นเป็นลูกเตา๋าเล็กๆๆๆๆแล้วใส่ลงไปในไข่หั่นพวกแครอทสีส้มใส่ลงไปเล็กเลๆกักกกกก่นถหั่วทักยาวสีเขียวแล้วก็ หอมหัวแดงสีขาวใส่ลงไปแล้วตีเข้ากันนะฮะมันจะกลายเป็นไข่ตุนเบนจะลงหรือเอาไปเจียวก็ได้เพราะฉนั้นผักที่อยู่ในไข่เจียวไข่ตุนนั้นเด็กจะกินผักโดยไม่รู้ตัวนะครับโอ้โหพอได้ฟังแบบนี้อาจารย์ครับตอนเนี้ ผมว่าหลายๆคนถ้าได้ฟังตามน้ำลหลไหลไปไปแล้วพร้อมกับเมนูที่อาจารย์แนะนำพอฟังแบบนี้แล้วแน่นอนว่าตอนนี้ฟักทองขาดตลาดอย่างแน่นอน <c oughs> หรือบางทีอาจจะอยู่ที่สวนหลังบ้านของเรายังไงอย่าลืมแล้วกันนะครับนำไปทำเป็นเมนูอาหารตามที่อาจารย์บอกรับรองว่าอร่อยแล้วก็ได้คุณค่าทางโภชนาการด้วยแหละครับดิสกูลิ่ p พอดแคส กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง